นี่ก็เป็นคลิปต่อไปนะครับหลังจากติดตั้งกล้องหน้ารถยนต์ที่ได้มาใหม่ครับยี่ห้อ Anytech นะครับกล้องตัวนี้เป็นกล้องที่ว่าเป็นเลนส์มุมกว้างนะครับตัวนี้ติดหน้ารถนะครับนี่ครับตัวนี้ติดหน้ารถแต่ทำงานก็ต่อเมื่อรถสตาร์ทเครื่องทำงานแล้วนะครับถ้าเกิดว่าดับเครื่องตัวกล้องตัวนี้จะหยุดอัตโนมัตินะครับตัวนี้วนแล้วแต่เราตั้งนะครับการวนของมันนะครับตัวนี้นะครับจะให้วน3นาที5นาทีหรือว่า10นาทีแล้วแต่เราตั้งนะครับความละเอียดตัวนี้ผมตั้งเป็น Full Hard Disk ครับชัดสุดนะครับการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับติดตรงไปตรงนี้นะครับตัวนี้ครับเป็นตัวดูดครับตัวนี้ทางตัวดูดครับและทีนี้ด้านหน้าตั้งให้เห็นฝากระโปรงนิดนึงครับด้านหน้ามุมกว้างครับตัวนี้ครับตัวนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนนิดนึงตัวนี้ครับจะได้เห็นเลนส์โน้นครับตัวนี้เป็นกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดครับของ Intitech ครับการต่อไม่ยากครับเสียบแจ็คตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เข้าที่จุดบุหรี่ครับโอเคเดี๋ยวผมจะมารีวิวต่อไปนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ว่าหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองดับเครื่องให้ดูนะครับดับเครื่องให้ดูนะครับว่ามันจะหยุดยังไงครับนี่ครับหลังจากดับเครื่องครับเลนส์จะหยุดอัตโนมัติครับจับภาพก็จะหยุดเครื่องดับประมาณสัก 4-5 วินาทีครับหยุดครับตัวนี้เป็นระบบกล้องออโต้นะครับทำงานเมื่อเครื่องเปิดตัวนี้ผมจะลองเปิดเครื่องใหม่นะครับเปิดเครื่องสตาร์ทกุญแจครับสตาร์ทเครื่อง Intitech เริ่มทำงานครับตัวนี้ภาพคมชัดนะครับตัวนี้ได้ใหม่ก็ลองให้ดูเลยครับนี่ครับเริ่มอัดไหลเวียนใหม่ครับไหลลอยต่อรุ่นใหม่ล่าสุดเดี๋ยวรีวิวต่อไปก็ถ้าจะกดติดตามก็กดติดตาม Subscribe ด้วยนะครับจะมีของมาใหม่แนะนำเรื่อยๆนะครับอินเตอร์เทนเรื่อยๆครับวันละคลิป2คลิปก็ติดตามช่องผมได้นะครับวันนี้ก็มารีวิวกล้องหน้ารถยนต์ Anytech แค่นี้ก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ